ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าข้อดีของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็คือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากกว่าการปกครองในระบอบอื่นนะครับพี่เสียงแห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วละครับยิ่งถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีประเทศไทยของเราก็คงจะเป็นอย่างที่อาจารย์สุดจิตนิมิตกุลเคยกล่าวเอาไว้ว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วบ้านเมืองก็จะเรียบร้อยอาจารย์สุดจิตท่านเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งมั่นทำงานรับใช้แผ่นดินเกิดกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าราชการต้นแบบจากการที่ท่านผลักดันห้วยขาแข้งให้เป็นมรดกโลกได้สำเร็จแถมโครงการนุ่งผ้าขม้าเฝ้าเพชรยังได้รับการยกย่องจากต่างประเทศว่าเป็นการจัดการที่ดีที่เปลี่ยนให้ชาวบ้านผู้ทำลายกลายมาเป็นผู้เฝ้าดูแลผืนป่าและท่านยังมีส่วนผลักดันให้เขาใหญ่กลายเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราผ่านทางเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมไปถึงโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาไว้ในเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังในแต่ละวันสามารถที่จะเข้าไปติดตามรับฟัง
ายการย้อนหลังได้เพียงแค่คุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน YouTube ค่ะค้นหาคำว่า TP Channel Podcast หรือคำว่า KPI Channel คุณผู้ฟังก็จะเจอกับรายการนะคะที่ทางทีมงานของเราได้มีการลงเอาไว้สามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ก็ฝากคุณผู้ฟังกดติดตามรวมไปถึงกดกระดิ่งทั้ง2ช่องเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อทางทีมงานได้มีการอัปโหลดไฟล์แล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนจากตัวระบบนั้นไปยังคุณผู้ฟังให้ได้เข้ามาติดตามรับฟังรายการกันนะคะและในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำซึ่งในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับทางด้านอาจารย์หม่อมรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤฒิสารชุมพลในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีจะได้หยิบยกเอาเรื่องของมณฑลอีสานในสมัยรัชกาลที่7มาพูดคุยมาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ค่ะซึ่งเห็นอาจารย์หม่อมแอบกระซิบบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่หาอ่านค่อนข้างยากไม่ค่อยมีใครเขียนเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราไปติดตามเรื่องราวของมณฑลอีสานในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์หม่อมพร้อมแล้วนะคะที่จะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังกันสวัสดีค่ะอาจารย์หม่อมคะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเป็นเรื่องของมณฑลอีสานในสมัยรัชกาลที่7ก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญาตสอบถามอาจารย์หม่อมให้อาจารย์หม่อมได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของมณฑลอีสานในสมัยรัชกาลที่7เป็นเรื่องราวของใครแล้วก็เป็นเรื่องราวในลักษณะไหนอย่างไรคะอาจารย์หม่อมคะครับก็คือบังเอิญผมไปได้เอกสารนี้มาค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อได้มาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอีสานในสมัยรัชกาลที่7เลยค่ะนะอย่างเช่นผมมีหนังสือฉลองอุบล200ปี222ปีมันก็จะข้ามๆไปค่ะต้องข้ามไปถึง2475หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยคือตั้งแต่รัชกาลที่5มานะค่ะแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะค่ะแล้วก็มาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยผมก็เลยสนใจขึ้นมาคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไม่ได้เสด็จประพาสมณฑลอีสานนะครับในรัชกาลไม่ได้เสด็จค่ะแต่ว่าแน่นอนอีสานย่อมอยู่ในสายพระเนตรและเอกสารอันนี้เนี่ยก็ทำให้ผมคิดว่าผมคิดไม่ผิดค่ะเพราะว่าปรากฏว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตท่านได้เสด็จไปตรวจราชการที่อีสานค่ะเมื่อเดือนธันวาคม2469ซึ่งก็คือภายใน1ปีจากที่เริ่มราชการที่7ค่ะนะครับค่ะตอนนั้นเนี่ยท่านมีพระราชพระสถานะเป็นเสนาบดีคือทรวงกลาโหมค่ะซึ่งทรวงกลาโหมตอนนั้นยังไม่รวมเป็นยังไม่ได้รวมฐานเรือเขาเป็นแต่ฐานบกค่ะครับแต่ว่าก็ทรงเป็นอภิรัฐมนตรีด้วยก็คือเป็นอภิรัฐมนตรีที่รัชกาลที่7ท่านตั้งขึ้นภายใน3วันหลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเพื่อเป็นที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะฮะมีอยู่5องค์ด้วยกันก็สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครก็เป็นองค์หนึ่งนอกจากนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์เนี่ยท่านนอกเหนือจากราชการท่านเป็นอุปนายกสภากาชาดสยามคุณนุสราคงทราบว่าสภากาชาดสยามไม่ได้เป็นส่วนราชการนะฮะเป็น NGO ว่างั้นนะเป็นเอกชนเอกสารที่ได้มาอยู่ในหนังสือเล่มใหญ่นะเอกสารนั้นนี้เนี่ยเป็นพระนิพนธ์กรมสมเด็จพระพุทธมหาสวรรค์รายงานตรวจราชการมณฑลภาคอีสานและนครราชสีมาค่ะ43หน้า A4 ของหนังสือเล่มนี้ซึ่งสำนักงานเอกลักษณ์เป็นคนพิมพ์ค่ะแล้วก็ผมก็ไปเจอว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ประมวลพระดำรัสและพระโอษฐาสมเด็จเจ้าฟ้าระหว่างที่ก็ตั้งแต่รัชกาลที่5มาแต่มีส่วนหนึ่งที่เป็นพระดำรัส
ในช่วงที่เสด็จตรวจราชการนะฮะมณฑลนิจัยแล้วก็มีพระประวัติที่พระศิดาองค์ใหญ่ทรงไว้เป็นหนังสือตกลงวันนี้เราจะพูดจากหนังสือ3เล่มจากเอกสาร3อันคือพระนิพนธ์ตรวจราชการพระดำรัสพระโอวาทและเอาพระประวัติมาเสริมนะฮะค่ะเมื่อกี้นี้ผมเรียนแล้วว่าเสด็จไปเนี่ยในพระฐานะเสนาบดีกระทรวงกลาโหมค่ะซึ่งทรงเป็นอยู่ประมาณ2ปีค่ะจนถึงวันที่1เมษายน2471ท่านเสด็จไปเมื่อธันวาคม69ค่ะแล้วก็พอ1เมษายน71ทรงกล่าวให้ทรงย้ายไปเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจากกลาโหมไปมหาดไทยแล้วก็ทรงดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมหาดไทยเนี่ยจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475แล้วก็ต้องทรงยอมเสด็จไปประทับที่เมืองบันดุงกอชวาไปสิ้นพระชนที่นั่นเมื่อพ.ศ. 2487นะฮะค่ะก็นั่นก็เป็นพยายามรวบรัดพระประวัติโดยย่อนะฮะว่าจริงๆแล้วท่านเป็นทหารท่านเป็นทหารบกแต่ท่านก็เคยไปเป็นผู้บัญชาการทหารเรือมาด้วยอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่นก็คือลักษณะของพระประวัติค่ะสมเด็จพระสมเด็จพระนครสวรรค์ค่ะเราเข้าเรื่องของพระนิพนธ์รายงานเลยดีไหมครับได้ค่ะอาจารย์หม่อมคะพระนิพนธ์รายงานเนี่ยก็ทรงพระนิพนธ์ไปตามลำดับระยะทางเสด็จเริ่มต้นที่นครราชสีมาหรือโคราชแล้วก็เสด็จผ่านจุรินทร์ไปยังอุบลยโสธร101นครพนมหนองคายตามลำดับแล้วเสด็จโดยเรือข้ามแม่น้ำโขงไปที่เวียงจันทร์ซึ่งตอนนั้นอยู่ในประเทศปกครองของรัฐบาลอินโดจีนของฝรั่งเศสเสด็จกลับมาที่อุดรแล้วก็เสด็จผ่านขอนแก่นเมืองพลตื่นนครราชสีมาแล้วก็เสด็จคืนสู่พระนครทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่า15วันแต่ถ้าเราไปดูเอกสารพระธรรมระผมคิดว่าเป็น20วันนะฮะทรงปรารภไว้ในย่อหน้าสุดท้ายของพระนิพนธ์ว่าการเดินทางตรวจราชการคราวนี้ได้เป็นไปอย่างรุกรนจึงได้แต่พิจารณาโดยโครงใหญ่หาได้มีเวลาที่ตรวจระเบียบการส่วนละเอียดปลีกย่อยได้ไหมนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะพบว่ามีข้อมูลข้อสงสัยข้อสงคิดเห็นครอบคลุมหลายมิติหลายกิจการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงหลายกระทรวงค่ะเช่นกระทรวงธรรมการด้านการศึกษาการศาสนาค่ะกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูทั้งการปกครองและการสาธารณสุขในสมัยนั้นกระทรวงเกษตรที่การกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมและค้าขายคมนาคมรวมทั้งรถไฟค่ะกระทรวงการคลังมหาสมบัติภาษีกรนะฮะกระทรวงยุติธรรมการศาลนอกเหนือไปจากกระทรวงกลาโหมซึ่งคือด้านทหารบกซึ่งรวมกรมอากาศยานไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะรู้ว่ากรมอากาศยานสำคัญอย่างไรค่ะแล้วก็เรื่องอนามัยที่สภากาชาดสยามดำเนินการหนุนเสริมราชการอยู่ค่ะเพราะนั้นผมก็คิดว่าทรงตระหนักในภารกิจหน้าที่อภิรัฐมนตรีเป็นสำคัญไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะฮะค่ะซึ่งผมก็พบในเอกสารพระดำรับพระราชทานนายทหารที่เมืองนครราชสีมาเมื่อวันที่28ธันวาคมตอนที่เสด็จกลับข้อความว่าอย่างนี้นะฮะความปรารถนาของข้าพเจ้าไม่ใช่แต่เพียงว่าจะตรวจเฉพาะราชการทหารอย่างเดียวได้ประสงค์อยู่แต่เดิมแล้วที่จะได้เห็นภูมิประเทศแถบนี้ตลอดจนได้รู้จัก
เห็นอกเห็นใจประชาชนทั้งหลายและทางดำเนินแห่งราชการทั้งปวงทั่วไปและทางดำเนินแห่งราชการทั่วไปนะครับก็แสดงว่าทรงมีพระภารกิจในเรื่องของการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เป็นสำคัญเลยนะฮะแล้วก็รายงานนี้ก็ย่อมจะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาที่จะได้ทรงมีพระราชโอวาทให้ปฏิบัติต่อไปนะฮะโอเคนั่นก็คือสั้นๆว่าเอาหลักเสด็จตรวจราชการในสถานะเป็นในบริเวณเราแต่จริงๆแล้วท่านทรงทำหน้าที่อภิรัตที่จะตรวจสอบอะไรต่างๆเหมือนไฟต่างประเทศกันอยู่นะครับค่ะขออนุญาตสอบถามอาจารย์หม่อมนิดนึงค่ะว่าในการที่จะลงไปเรียกได้ว่าตรวจงานต่างพระเนตรพระกันเนี่ยนะคะก็คือได้มีการไปสำรวจในเรื่องต่างๆที่ได้มีการพระนิพนธ์เอาไว้ในรายงานอย่างที่อาจารย์หม่อมได้บอกในแต่ละด้านเลยถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการศาสนาหวังว่าเราจะมีเวลานะค่ะซึ่งแปลว่าท่านก็ค่อนข้างที่จะดูแบบครอบคลุมในหลายๆด้านแล้วก็เขียนไว้ในรายงานถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะแต่เราต้องเข้าใจว่ารายงานเนี่ยมันเป็นตามระยะทางเสด็จเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีอยู่ตรงนั้นตรงนี้ค่ะสิ่งที่ผมทำก็คือเอาเรื่องมารวมกันค่ะให้เป็นด้านเป็นคมนาคมการพาณิชย์อะไรเงี้ยการสั่งอะไรเงี้ยนะครับให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะทีนี้เราเริ่มกันที่การคมนาคมและการพาณิชย์ก่อนไหมคะอาจารย์หม่อมคะใช่ครับค่ะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าทรงพระนิพนธ์ถึงประเด็นที่รถไฟสายอุบลกำลังจะก่อสร้างเสร็จไปถึงเพียงนครราชสีมาและสุรินทร์ในขณะนั้นก็เคยเสด็จโดยรถไฟสายนะฮะจากกรุงเทพไปนครราชสีมาแล้วก็ไปสุรินทร์ค่ะซึ่งรับสั่งว่ากำลังพิสูจน์ว่าจะเป็นไปตามคาดก็คือจะเป็นสายที่มีรายได้งดงามมากก็ขายลำเลียงสินค้าจากอุบลลงมากรุงเทพโดยสะดวกรวดเร็วนะฮะนี่ก็คือที่ท่านส่งไว้แทนที่จะใช้ทางเกวียนหรือทางน้ำมูลขึ้นมาที่นครราชสีมาปรากฏต่อสายพระเนตรว่าเวลานี้รถไฟได้เดินถึงสุรินทร์มาเป็นเวลาไม่ถึงรอบปีแต่ความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจแห่งพื้นที่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนคนละเมืองแทบจะกลับตัวไม่ทันตลอดทางรถไฟที่เดินแล้วถ้าเป็นตำบลมีหมู่บ้านก็มียุ้งฉางตั้งระดับไปมีพ่อค้าขึ้นมาจากโคราชสั่งซื้อข้าวส่งลงไปค่ะแล้วก็เริ่มทำยุ้งฉางขึ้นที่ศรีสะเกษแล้วทั้งเส้นรถไฟยังเหลืออีกตั้ง30กิโลเมตรถึงจะไปถึงก็แปลว่าท่านตื่นเต้นมากว่าไอ้รถไฟเนี่ยมันเปิดพื้นที่แล้วก็คนประชาชนในท้องที่ก็มีความตื่นตัวนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวในการมีโรงสีในการมียุ้งฉางค่ะทางรถไฟสายอีสานเนี่ยผมเติมนิดหนึ่งสร้างไปถึงนครราชสีมาเมื่อ2443ในสมัยรัชกาลที่5แต่ได้ชะลอลงเพื่อไปสร้างเส้นทางสายใต้สู่สุไหงโกลกที่เสร็จเมื่อ2464ในรัชกาลที่6และสายเหนือขึ้นสู่เชียงใหม่ที่เสร็จเมื่อ2465ในรัชกาลที่6ล่วงมาถึงสมัยรัชกาลที่7มีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกส่งผลให้ประเทศสยามต้องปรับลดงบประมาณในการสร้างรถไฟก็จะเดินต่อมาจนสร้างถึงศรีสะเกษเมื่อ2471แล้วถึงอบลราชธานีที่วารินชำราบเมื่อ2473รวมระยะทาง576กิโลเมตรและยังมีอีกเส้นหนึ่งที่สมเด็จเจ้าฟ้าทรงกล่าวไว้ในรายงานก็คือเส้นทางนครราชสีมาถึงขอนแก่นซึ่งเปิดได้เมื่อปีกลางปี2476แล้วก็ยังเหลือแต่เส้นทางขอนแก่นหนองคาย
ซึ่งเสร็จในปี2478พ้นจากราชการที่7ไป1ปีค่ะอันนี้ทำให้เราเห็นนะฮะว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่สมเด็จเจ้าพระบรมราชินีสวรรค์ทรงคาดคิดแล้วก็หวังว่าจะเดินเรื่องรถไฟต่อไปเนี่ยมันก็ได้เดินต่อมาแต่มันช้าหน่อยนึงแล้วมันก็ไปโยงกับปัจจุบันที่เราจะมีรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงอะไรเนี่ยนะไปหนองคายนี่นะครับก็เลยน่าสนใจสำหรับปัจจุบันนี้ค่ะสินค้าที่สำคัญที่ส่งมาในสมัยนั้นมีไม้พยุงครั่งค่ะรู้จักครั่งใช่ไหมนะครั่งสำหรับตอกตาครั่งค่ะข้าวซึ่งข้าวนี้คนที่สุรินทร์ร่ำรวยมากก็ขึ้นมากเพราะสะดวกในการเมืองการคุมอย่างเดียวชาวนาจึงทำนาเพิ่มขึ้นเพื่อส่งออกแทนที่จะทำพอกินค่ะแต่การอยู่กินก็ย่อมแพงขึ้นไปด้วยแล้วยังมีโรงสีร่มย่อมขึ้นดูสวัสดิ์ภาพชาวนาจึงทำนาเพิ่มขึ้นเพื่อส่งออกแทนที่จะทำแต่พอกินค่ะหมายความว่าณจุดนี้เป็นจุดที่เราเห็นชัดเจนในอีสานว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงชีพเป็นเศรษฐกิจการค้านะครับเพื่อการส่งออกนะครับในเรื่องข้าวค่ะชัดเจนนอกจากนั้นมีการทำไหมซึ่งเดิมทอผ้าไว้ใช้สอยในเรือนในครัวเรือนกระทรวงเกษตรไปตั้งโรงทำใหม่ขึ้นที่นครราชสีมานำวิธีการของญี่ปุ่นมาใช้แต่ราษฎรไม่นิยมก็ต้องหาทุนตอนซื้อเครื่องมือใหม่ก็เลยยังทำอยู่แบบเดิมค่ะกระทรวงเกษตรก็เลยเลิกโรงใหม่สินค้าใหม่และผ้าทอก็ทรุดโทรมลงเพราะเคยส่งออกไปทางพม่าได้แต่อังกฤษซึ่งครองพม่าอยู่ขณะนั้นก็ตั้งด่านเก็บภาษีแรงก็เลยส่งออกได้น้อยลงข้อมูลนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าในปัจจุบันสมัยเดี๋ยวนี้เราสามารถฟื้นฟูการทอไหมด้วยวิธีการเดิมๆและต่อยอดให้เป็นผ้าไหมไทยเรื่องชื่อได้ซึ่งกำลังจะมีการฉลองนะ เรื่องผ้าไหมไทยนะฮะในฉลองสมเด็จพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันที่12สิงหาพื้นที่อีสานยังเหมาะในการเลี้ยงสัตว์มีการส่งสุกรหรือหมูเนี่ยนะฮะมาทางรถไฟมากโคนั้นยังต้อนเดินลงไปบรรทุกเรือทางสระบุรีมากรุงเทพค่ะนะฮะก็แปลว่าโคกระบือนะฮะยังต้อนลงมาแล้วก็บรรทุกเรือมานะฮะคราวนี้ถ้าถามว่าทรงใช้พาหนะอะไรในการตรวจราชการก็พอจะอนุมานได้ว่าเสด็จจากกรุงเทพโดยรถไฟแต่นครราชสีมาแล้วต่อไปยังสุรินทร์ค่ะเพราะว่ารถไฟถึงสุรินทร์ส่วนจากสุรินทร์ผ่านศรีสะเกษไปอุบลนั้นน่าจะเสด็จโดยเครื่องบินนะฮะซึ่งแน่นอนบินต่ำพอให้ทอดประเทศเห็นว่าที่ไหนยังเป็นป่าที่ไหนมีการถางป่าเพาะปลูกคำนาแล้วค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือเสด็จจากร้อยเอ็ดไปสกลนครนครพนมโดยเครื่องบินนอกจากนั้นเสด็จโดยรถยนต์ในที่ใดที่มีถนนซึ่งกรมทางหรือทางจังหวัดเองทำไว้ดีพอแล้วก็ต่างทางเรือตามลำน้ำบ้างแต่ก็ทรงไว้ว่าการเดินทางได้เป็นความสะดวกผาสุกทุกประการนะครับค่ะเครื่องบินเมื่อกี้นี้เราเอ่ยถึงใช่ไหมใช่ค่ะพระดำรัสที่อุบลราชธานีมีความว่าแต่เดินยังเสด็จมาไม่ได้ก็ต้องใช้เวลานานด้วยการคมนาคมไม่สะดวกแต่เนี่ยพระองค์มีส่วนบังคับบัญชากรมอากาศยานนะฮะตอนที่เป็นหน้าบดีกระทรวงกลาโหมเนี่ยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นผู้บัญชาการนะเป็นเสนาธิการนะกระทรวงกลาโหมจึงทรงพระดำริว่า
ครื่องบินจะช่วยบำจัดข้อขัดข้องต่างๆคมนาคมของอีสานได้เร็วกว่าการสร้างทางรถไฟค่ะซึ่งการอากาศยานนี้ได้ก้าวหน้าไปอย่างดีทั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงของข้าราชการทั้งหลายและรัฐบาลในมณฑลนี้ในการบำรุงกำลังทางอากาศหมายความว่าบริจาคเงินให้มาสร้างเครื่องบินค่ะให้มาต่อเครื่องบินจนปรากฏว่ามณฑลนี้เป็นมณฑลแรกที่ทำสนามบินสำเร็จทั่วทั้งมณฑลอันเป็นการแสดงน้ำใจดีและเป็นผลแก่บ้านเมืองอย่างงดงามความข้อนี้เราจำใส่ใจอยู่เสมอนะฮะนี่คือข้อดำรัสที่อุบลนะฮะแล้วก็ที่เกิดก็มีลานบินหรือสนามบินเนี่ย ที่ประชาชนช่วยสร้างค่ะทั้งในแล้วอนุบขอนแก่นเป็นต้นเครื่องบินการอากาศยานเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วในขณะนั้นค่ะมีประโยชน์ในการส่งอากาศไปจนดีนะฮะไม่รู้คุณนิสราเคยเห็นแต่แต้มดวงไปจนียากรสมัยการที่7นะที่เป็นรูปครุฑบินนะฮะฉลองอากาศไปจนดีนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นว่าจะมีประโยชน์ในการสาธารณสุขการรักษาพยาบาลด้วยนะฮะเดี๋ยวคุยเรื่องนั้นทีหลังก็คือไม่ได้ใช้ในเรื่องการทหารหรืออะไรขนาดนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วใช้เพื่ออย่างนี้แล้วก็เราก็จะเห็นว่าใช้เพื่อการพาณิชย์ด้วยค่ะค่ะก็คือบอกว่าตรงไว้ว่าพ่อค้าชอบใช้เครื่องบินค่ะในเวลาลงไปกรุงเทพทางโคราชและเมื่อซื้อของที่กรุงเทพแล้วส่งบรรทุกไปทางเกวียนตนเองโดยสายเครื่องบินล่วงหน้าไปก่อนก็ไม่เสียเวลาที่จะทำการค้าขายไปฝั่งได้แทนที่จะไปมัวเดินทางเป็นเกวียนอยู่ตั้ง10วันในภาคอีสานนี้ราษฎรรู้จักเครื่องบินก่อนรถยนต์ก่อนรถไฟก่อนรถไฟนับว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจนะก็คือคนอีสานรู้จักเครื่องบินก่อนที่จะรู้จักรถไฟรถไฟส่วนใหญ่ก็ยังไปไม่ถึงส่วนรถยนต์ก็ยังถนนก็ยังไม่ดีพอเป็นส่วนใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นสนามบินแรกเลยไหมคะอาจารย์หม่อมคะว่าไม่ก็สนามบินที่ดอนเมืองมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็เป็นทีว่าสมัยนั้นสนามบินดอนเมืองนี่เป็นทีว่าดีที่สุดในภูมิภาคนี้นะค่ะในเนี่ยนะค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะค่ะแต่ว่าในสายจังหวัดนี่ก็มีการที่สร้างสนามบินโดยที่ประชาชนลงแรงแล้วก็ช่วยกันบริจาคช่วยอะไรต่างๆนะค่ะการร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนนี่เขามีมาตั้งแต่สมัยนั้นนะครับค่ะต่อไปนะได้ค่ะอาจารย์หม่อมค่ะเรื่องการเกษตรทรงไว้เช่นที่ว่าเส้นทางระหว่างสุรินทร์กับอุบลมีการถางป่าทำนากันมากขึ้นค่ะแต่ดินไม่ดีนักก็มีทรายปนอยู่มากท่านจะให้ใช้หรือวิทยาศาสตร์ชาวบ้านอาจจะไม่มีทุนรอนพอที่จะซื้อซึ่งทรงคิดว่าควรแนะนำให้ปลูกผักหรือถั่วเติมไนโตรเจนค่ะในระหว่างว่างแล้วเผาต้นเป็นปุ๋ยที่ซึ่งตอนนี้เขาคงจะไม่นิยมละเรื่องเผาค่ะนะฮะรัฐบาลไม่เดี๋ยว PM 2.5 ค่ะส่วนการทำนาผสมนั้นก็มีบ้างโดยใช้ดินยอมปลูกท้องนาปลูกในท้องนาเป็นสวนผักแต่ก็คงทำเพื่อใช้บริโภคในตัวเรียนเท่านั้นไม่มากพอที่ส่งออกสิ่งที่ทรงประหลาดใจก็คือครับส่งไปขายนอกท้องถิ่นกันใต้ราคาดีกว่าเขาจ้าเข้าจ้าทำเนียบราคาดีกว่าเขาจ้านะค่ะในด้านการคลังเวลานั้นยังไม่มีการเก็บภาษีขั้นนะค่ะราษฎรมีการเสียภาษีอากรน้อยกว่าทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในปกครองลุงเสพ
อันนี้เป็นนโยบายเพื่อเอาใจไว้ไม่ให้คนอพยพออกไปทางนั้นค่ะตอนนั้นเรายังแข่งไปการที่จะมีคนนะเรามีที่เยอะนะไม่มีคนมาทำกินในพื้นที่เพราะนั้นเราไม่ต้องการให้คนออกไปอยู่ฝั่งโน้นจะต้องเริ่มดีว่าอาจเริ่มเก็บค่านาได้ในท้องที่ซึ่งมีการซื้อขายออกไปนอกท้องถิ่นค่ะจะเป็นรายได้ให้แก่รัฐบาลได้แต่ส่งเพิ่มไว้ว่าแต่ควรยึดหลักเศรษฐกิจยิ่งกว่าหลักการปกครองจึงจะถูกก็คือที่ใดมีรายได้พอจะเสียภาษีได้ก็ควรเก็บค่ะไม่จำเป็นต้องเสมอภาคกันทั่วทั้งมณฑลซึ่งผมนับว่าเป็นข้อคิดและนโยบายที่น่าสนใจในการอำนวยความเป็นครับค่ะนะฮะหมายความว่าใครหาได้มากก็จ่ายมากแต่ยังหาไม่ได้ก็ไม่ต้องจ่ายค่ะค่ะไม่จำเป็นจะต้องให้เหมือนกันไปหมดค่ะนะฮะค่ะเห็นได้ว่าทรงพยายามติดบังแนวทางบูรณาการภารกิจของบางกระทรวงเข้าด้วยกันค่ะโดยทรงหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำไปสู่การค้าขายแล้วทำรายได้เพิ่มขึ้นในเกษตรกรและเก็บภาษีเข้าคลังได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมมันโยงกระทรวงค่ะคิดของท่านเมืองอุบลเนี่ยทางฝั่งขวาตรงหน้าเมืองเนี่ยเป็นแม่น้ำมูลเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทามคือน้ำท่วมถึงจะดูฝนเพราะนั้นไม่สะดวกที่จะข้ามไปข้ามมาทางบกหรือทางน้ำค่ะที่เป็นปัญหาต่อไปว่าจะตั้งสถานีรถไฟปลายทางอยู่บนซึ่งรถไฟไปไม่ถึงจะตั้งสถานีอยู่ตรงไหนก็ต้องวางแผนค่ะประกาศทำสะพานข้ามไปตัวเมืองอยู่บนเองทำได้ไม่ง่ายและต่อมาก็ปรากฏว่าทางฝั่งขวาของทางอำเภอวารินชำราบแล้วก็เป็นเช่นนั้นอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะแล้วก็ถ้าคุณไปอุบลเนี่ยรถไฟมันไปไม่ถึงตัวเมืองนะครับค่ะแต่ตอนนี้เขาก็มีสะพานรถข้ามแล้วนะฮะตัวเมืองนั้นก็บอกว่างดงามพอใช้ศาลารัฐบาลและศาลก็เป็นจะนับว่ายังแคบเกินไปตลาดในเมืองไม่เจริญนักห้องแถวส่วนใหญ่ยังเป็นไม้หรือก่อด้วยดินมุงแฝกตัวถนนยังเป็นดินหยาบสาสุขาพื้นดันยังไม่ได้จัดขึ้นมีอุบลนะฮะค่ะกองทหารซึ่งอยู่ใกล้สนามกลางเมืองก็คือทุ่งศรีเมืองในปัจจุบันพื้นที่ไม่พอขยายไม่ได้ลงทหารก็เป็นเพียงเรือนขัดแตะพอกดินสังคาสังกะสีกำลังเลือกที่ใหม่ทางฝั่งขวาแม่น้ำมูลถัดจากที่ตั้งอำเภอวารินชำราบค่ะเพื่อที่ว่าเมื่อรถไฟไปถึงรับการลำเลียงติดต่อทางรถไฟก็คือตัวในทางบกก็ได้เสด็จไปทอดพระเนตรทรงเห็นชอบเดี๋ยวนี้ก็เป็นค่ายสัมประสิทธิประสงค์ค่ะซึ่งบังเอิญกรมหลวงสามประสิทธิ์สองก็เป็นเสด็จปู่ของผมนะฮะ ผมมีย่าเป็นคนอุบลผมย่าเป็นคนทุกคนทรงเรื่องการศึกษาการศึกษาในภาคอีสานส่งไว้เยอะเลยบอกว่าแม้ทำไปได้มากแต่ก็ว่าเรื่องทำยังไม่ได้ผลมากนักมีโรงเรียนประจำจังหวัดประจำอำเภอประจำตำบลต่างๆค่ะรวมทั้งโรงเรียนผู้หญิงและที่จัดเป็นสหศึกษาก็มีมากน่าสนใจนะค่ะมีโรงเรียนผู้หญิงมีโรงเรียนสหศึกษาด้วยนี่เนาะค่ะโรงเรียนตามจังหวัดเป็นไม้จริงด้วยการขอแรงประชาชนตัดไม้ส่งให้ซึ่งทำได้ง่ายดายค่ะเพราะราษฎรหัวอ่อนควรรีบทำเพราะทรงเชื่อว่าใน10ปีข้างหน้าการติดต่อกับมณฑลชั้นในสะดวกขึ้นราษฎรมีความรู้มากขึ้นค่ะจะทำได้ไม่ง่ายเท่านี้ควรรีบอบรมปรุงแต่งนิสัยน้ำใจเสียแต่บัดนี้ค่ะต้องส่งคาดการไปข้างหน้าอย่างมีเหตุผลเชื่อมโยงนะฮะค่ะต้องเห็นแปลกที่มีโรงเรียนฝึกอาชีพเกษตรกรรมที่อุบลร้อยเอ็ดมีครูโรงเรียนประชาบาลตัดกันเข้ามาเรียนการสอนก็มีตั้งแต่ตำราและลงมือเพาะปลูกจริงๆขับผลไม้
ต้องเห็นว่าการปลูกฝังความนิยมในอาชีพการเพาะปลูกด้วยและคัดพันธุ์ไม้ให้เหมาะแก่พื้นที่การศึกษาอาชีพอีกอย่างนึงคือโรงเรียนหัตถกรรมที่พระโพธิวงศ์ซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติโสวัดบรมนิวาสนครนั้นก็ยังอยู่ที่อุบลจัดขึ้นเองที่วัดสุปัตนารามน่าดูมากฝึกหัดการช่างไม้กินข้าววัดจะได้ค่าจ้างค่ะเมื่อรับสร้างโรงเรียนก็ได้ค่าจ้างมีโรงเลื่อยโรงสีข้าวด้วยที่โรงเรียนหัตถกรรมเนี้ยนะค่ะมีกรรมการโรงเรียน3ชุดประกอบด้วยคณบดีข้าราชการที่พระพิเศษองค์เป็นผู้เชิญเชิญนับว่าเป็นประโยชน์มากเลยเลี้ยงตัวเองได้ผิดกันมากกับโรงเรียนรัฐบาลพระเป็นคนทำค่ะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้ายกับรูปแบบที่ทำกันอยู่บ้างในปัจจุบันที่เรียกว่าปวรหรือบ้านวัดโรงเรียนค่ะก็ไม่ใช่ของใหม่เลยนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วค่ะไปเรื่องมหาไทยเลยไหมได้ค่ะอาจารย์หม่อมคะนะต้องพึ่งคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ได้มีการยุบมณฑลอุบลและร้อยเอ็ดไปรวมอยู่มณฑลเดียวกันที่มณฑลนครศรีธรรมราชแล้วด้วยเหตุผลเพื่อลดรายจ่ายเพื่อช่วยให้งบประมาณกลับสู่ยุรภาซึ่งการรวมมณฑลนี้ตรงข้ามกับอดีตที่เป็นการแยกย่อยมณฑลให้มีจำนวนมากจำนวนมณฑลมากขึ้นตามลำดับเพื่อความสะดวกในการเพราะนั้นก็จึงตรงตั้งคำถามว่ามาตอนนี้เรามารวมมณฑลเข้าด้วยกันเนี่ยจะมีผลเสียต่อการปกครองหรือไม่ค่ะก็ส่งไว้ว่าเมื่อสังเกตการเสียในส่วนนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าไม่น่าจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียแม้ว่าสหุปสมุหะเตสาภิบาลจะดูแทนทั้งมณฑลจะต้องออกตัวตราจัดการได้ไม่สะดวกแต่บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็พอรับภาระนั้นได้แล้วยิ่งเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้นสมุหะเทศาภิบาลก็จะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะทรงปรึกษาเรื่องนี้กับพระโพธิวงศ์ด้วยนะก็คือทรงรับฟังความคิดเห็นจากผู้นำท้องถิ่นนะค่ะไม่ได้ทรงฟังแต่ราชการค่ะเพราะดำริเช่นว่าเนี้ยน่าจะได้นำไปสู่การยุบรวมมณฑล4แห่งในภาคอื่นเมื่อ1เมษายน2475ค่ะมิถุนาก็มีการเปิดต่องของปี2476รัฐบาลชนะราษฎรได้ยุบเลิกมณฑลเสียทั้งหมดให้เหลือแต่จังหวัดค่ะตกลงเราไม่มีมณฑลมาละในเดือนสองวันเลยวันนี้ผมคิดว่าเราพิจารณาได้ว่าให้การยุบเลิกมณฑลเนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องจากแนวทางที่ดำเนินการ มาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองหมายความว่ารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจะอยู่หัวที่เป็นรัฐบาลสมบูรณาธิปไตยเนี่ยเริ่มแนวทางนี้มาแล้วแล้วถ้าไปคิดถึงเรื่องกรณีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลก็เช่นการสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ซึ่งพ.ศ. 71ท่านมาเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีบทบาทเป็นหลักในการยกร่างพระราชบัญญัติเทศบาลอย่างละเอียดละออซึ่งสุ่ยทางอยู่การปกครองโดยมีตัวแทนของประชาชนในระดับท้องถิ่นจนสำเร็จแต่ยังไม่ทันจะประกาศใช้พระราชบัญญัตินะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองซะก่อนค่ะรัฐบาลคณะราษฎรได้มาประกาศใช้ในปี2476โดยดัดแปลงเล็กน้อยค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเป็นความต่อเนื่องในความเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะเป็นการถอดด้ามเพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ถ้าเอาสองกรณีรวมกันคือเรื่องการยุบเลิกมณฑลเหลือแต่จังหวัดและเรื่องเทศบาลเราก็อาจจะคิดกันต่อไปได้แต่ผมยังไม่ได้วิเคราะห์ตรงนี้
พราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะค่ะแต่เราก็คิดต่อไปได้ครับก็เพราะมันมาอย่างนี้ให้การปกครองส่วนภูมิภาคที่เราส่งคนส่วนกลางผู้ว่าไปจากส่วนกลางใช่ไหมไปตามจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ว่ายกเว้นกรุงเทพแต่พัทยาเนี่ยนะใช่ค่ะก็เป็นข้าราชการส่วนกลางแต่งตั้งส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีอบจ อบต. อะไรนี่เป็นแต่งของประชาชนค่ะไอ้ส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็ยังขย่งกันอยู่จนถึงปัจจุบันนะค่ะแม้ว่าผ่านการเป็นการปกครองมาแล้วเมื่อ2475ค่ะก็ไม่รู้สิประวัติศาสตร์มันยังเดินของมันอยู่เรื่อยๆค่ะไม่ได้ถอดด้ามนะแต่อันนี้ก็ไว้ให้คนอื่นที่เขาทำได้มีคิดต่อแล้วกันค่ะนะครับค่ะเรื่องอนามัยสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าอุบล101อุดรไม่ค่อยมีโรคไข้ไข้เจ็บเดิมมีผู้เสียชีวิตด้วยไข้ทรพิษค่ะมากแต่มาดักนั้นจัดการปลูกฝีกันแล้วก็คือไข้ทรพิษก็คือฝีดาษก็ปลูกฝีกันเยอะแล้วการตายด้วยโรคนี้ก็เลยหมดไปไม่มีใครตายในเมื่อโรคร้ายอื่นไม่ค่อยมีพลเมืองย่อมเพิ่มจำนวนมากขึ้นน้ำมาตรฐานแน่นนะทั้งที่อุบลและร้อยเอ็ดแต่ว่าแพทย์ออกแพทย์ประจำจังหวัดออกตรวจรักษาตามตำบลต่างๆมันก็มีการถูกฝีมีโอสถศาลาตั้งไว้แต่ว่าปรากฏว่าเมื่อแพทย์ออกตรวจตามท้องที่ค่ะโอสถศาลาก็ไม่มีคนอยู่นะฮะแล้วก็ยังเล็กนะก็เลยบอกว่าสภากาชาดส่งแพทย์ออกไปทำการรักษาร่วมพุทธราชค่ะด้วยการฉีดยาบิสมัสที่อุบลได้ผลดีมากตรงนี้เนี่ยจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นพระราชประวัติที่ทิดาคงใหญ่ส่งรวบรวมเรียบเรียงไว้ค่ะบอกว่าเมื่อเสด็จไปตรวจราชการที่อุบลทรงพบว่าไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันอยู่เลยจึงทรงเล่ห์ให้ส่งนางอนามัยขึ้นไปอุบลชุดละ3คนปรับเปลี่ยนชุดแรกเนี่ยเดินทางด้วยเครื่องบินพร้อมด้วยเวชภัณฑ์ชุดที่2เดินทางในปี2470ด้วยทางบกรถไฟถึงโคราชจะนั่งรถถออะไรเนี่ยนะค่ะไปอีกหลายวันเลยนะ9วันเนี่ยกว่าจะถึงนั่นคือชุดที่2แต่ชุดแรกเนี่ยไปด้วยเครื่องบินนางอนามัยเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปนายกสภาการชาติสยามใช้ทุนส่วนพระองค์เอานางพยาบาลจากสิริราชและจุฬาแห่งละ4คนมาเรียนเพิ่มเติมการศึกษาเพิ่มขึ้นเช่นทำคลอดได้คีมได้ละล่วงโรคได้เป็นต้นแล้วก็วิชาโรคเด็กการป้องกันโรคตลอดจนโภชนศาสตร์โภชนาการผสมยาบางอย่างได้ใช้เวลาอบรม8เดือนย้ำว่าไม่ทำเพียงหน้าที่พยาบาลแต่เพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนแพทย์ได้ช่วงแรกกระทรวงสาธารณสุขไม่สนับสนุนแต่ต่อมาเมื่อเห็นผลดีก็เลยส่งพยาบาลนู้นจังหวัดต่างๆมาเรียนเป็นนางพยาบาลนางอนามัยด้วยซึ่งผมคิดว่าตอนนี้คงเปลี่ยนเป็นแม่บดีกระทรวงมหาไทยที่ดูแลกรมสาธารณสุขเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครแล้วก็เลยมีการยกกองอนามัยขึ้นเป็นกองอนามัยในสภากาชาดแต่พอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยุบไปเสียนะครับค่ะนั่นก็คือเรื่องอนามัยค่ะนอกนั้นก็เป็นเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเล็กน้อยค่ะเป็นเรื่องที่ทรงพูดถึงลักษณะของเมืองต่างๆค่ะนะฮะจุรินทร์ร้อยเอ็ดยโสธรอะไรเนี่ยนะค่ะถ้าเราไม่มีเวลาก็คงไม่จำเป็นที่จะตรงนั้นค่ะอย่างที่บอกตรงข้ามไปทางเวียงจันทร์สรุปตรงนั้นก็คือว่าตรงข้ามไปดูทางโน้นค่ะ
แล้วบอกเขาก็ถึงแม้เขาจะทำถนนแล้วก็แม่น้ำโขงมันก็เดินได้แต่ว่ามีกอแก่งเยอะไม่สะดวกกับการลำเลียงสินค้าแล้วท่านคิดว่าเขามาทางฝั่งเราเนี่ยเขาจะลำเลียงสินค้าได้ดีกว่ายังต้องพึ่งจังหวัดหนองคายอยู่เป็นอันมากค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสยามจึงควรทำทางรถไฟให้ถึงหนองคายหรือแม้แต่แค่ขอนแก่นก็ยังได้ค่ะเพราะทางมณฑลก็ได้ทำทางรถยนต์เข้าหาอยู่แล้วเรื่องถนนนี้ทรงเห็นว่ากรมทางไม่ควรรับทำเองค่ะอาจเพียงให้คำแนะนำแก่ทางมณฑลจะได้ทุ่มพลังงานไปที่รถไฟค่ะงั้นนั้นก็เน้นมากเรื่องพัฒนาการรถไฟเพื่อลำเลียงสินค้าจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคือลาวผ่านมาทางสยามค่ะก็นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ก็ได้มีการสร้างรถไฟจริงๆหนองคายแต่ไม่เร็วนักก็เศรษฐกิจตกต่ำสำเร็จในปี79ผลงานที่เดือดกันแล้ว2ปีต่อมาดูเหมือนว่าเราจะพัฒนารถไฟน้อยไปมากเลยมาพัฒนาถนนซูเปอร์ไฮเวย์อะไรต่างๆแต่ตอนนี้เรากลับมาพัฒนาทางรถไฟอีกครั้งซึ่งก็ล่าไปมากเลยนะครับเพราะนั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราไม่ได้ต่อในเรื่องนั้นทางทหารก็ไม่มีอะไรมากจมเชยกรมฐานบกราบที่5มาฝึกหัดปีพิเศษนะฮะมีการขยายโรงทหารเป็นฝึกหัดจริงเป็นใหญ่ซึ่งลูกระเบิดค่ะแล้วก็ทรงชมว่าทหารที่โคราชมีชื่อเสียงอย่างดีไม่เสื่อมถอยเรื่องสุขภาพพูดแล้วอันนี้ในสรุปความของท่านมีสรุปความที่จะตรงเรียกว่าความเห็นทางการเมืองก็คือเป็นนโยบายและ6ข้อด้วยการตามภารกิจของกระทรวงต่างๆมีข้อความน่าสนใจเพิ่มเติมจากที่เล่าแล้วคือ1ในทางปกครองควรใช้ผู้ปกครองที่เป็นคนเที่ยงธรรมมีอัธยาศัยโอป้อมอารีเมตตากรุณาแก่ราษฎรไม่ใช่ส่งคนอ่อนความสามารถไปยังอีสานข้อที่หนึ่งข้อที่สองควรอำนวยความสะดวกให้ผู้มีทุนในท้องที่อื่นที่ต้องการไปทำการเพาะปลูกเป็นงานส่วนใหญ่ทางอีสานครับแต่ว่าควรจะส่งเสริมให้คนไปทำการเพาะปลูกที่อีสานนะจงเห็นความสำคัญของอีสานทั้งในเชิงพื้นที่และจำนวนประชากรที่เป็น1ใน3ของประเทศค่ะทรงตระหนักว่าเมื่อการคมนาคมทางอากาศยานรถไฟไปถึงราษฎรได้แสดงความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ในการเดินทางสะดวกขึ้นเป็นอันมากโดยเฉพาะยิ่งแดนค้าขายกับมณฑลชั้นในค่ะและเพื่อส่งออกผมได้พูดแล้วว่านี่ก็คือเป็นจังหวะสำคัญนะฮะในสมัยการที่7ของการเปลี่ยนผ่านอีสานจากเศรษฐกิจแล้งเลี้ยงที่เป็นเศรษฐกิจการตลาดค่ะซึ่งก็ส่งเห็นว่าควรจะส่งเสริมทั้งด้านการเกษตรการศึกษาอันนี้น่าสนใจว่าเมื่อมาทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี2471ค่ะท่านก็ค่อนข้างจะรีบประชุมสมุหเศรษฐาภิบาลค่ะหลังจากนั้นไม่กี่เดือนรับสั่งว่ากิจการกระทรวงนี้ยังรู้มิได้ทั่วถึงยังมืดอยู่มากแต่ว่าก็ยังไม่ทรงทราบมากนักแต่ได้สังเกตกิจการทั้งหลายมาแต่ก่อนบ้างแล้วหมายความว่าตอนที่เสด็จนะใครจะถือโอกาสแสดงความเห็นว่าเวลานี้เป็นเวลาย่านหัวต่อสำคัญอันหนึ่งคือระเบียบการต่างๆที่วางไว้เวลานาน30ปีแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ทันกับการที่พลเมืองมีเพิ่มขึ้นและนิสัยใจคอและความรู้ก็เปลี่ยนแปลงเจริญขึ้น
เมื่อราษฎรสำนึกในสิทธิยิ่งขึ้นด้วยการศึกษาและด้วยพระราชบัญญัติจดหมายที่เขียนไว้ชัดทั้งเสรีภาพของราษฎรก็ยิ่งขึ้นราษฎรจะยอมอยู่ในอำนาจปกครองเด็ดขาดอย่างแต่ก่อนเมื่อ30-40 ปีแล้วก็เป็นต่อไปไม่ได้ทรงแนะนำให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยปรับท่าทีจากการสั่งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นลักษณะดำเนินเข้าหาเหมือนอย่างเป็นเพื่อนหรือครูของราษฎรไม่ใช่เป็นนายเมื่อกี้เรามีคำว่าสิทธิเสรีภาพปรากฏอยู่ในพระดำรัสนะฮะผมพยายามตีความสิทธิ์น่าจะมีความหมายเหมือนตามพุทธานุกรมในฉบับปัจจุบันว่าอำนาจที่ชอบธรรมค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้หมายความว่าสิทธิ์ที่รัฐมอบให้ราษฎรโดยการตรากฎหมายนะครับค่ะส่วนเสรีภาพซึ่งพุทธานุกรมให้หมายถึงความมีเสรีนั้นอาจจะทรงหมายถึงสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งผู้คนก็เริ่มสำนึกระดับมากขึ้นว่าตนมีมาตั้งแต่กำเนิดนี่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์นะฮะผมไม่รู้ว่าการขยายความของผมนี่ถูกหรือเปล่าแต่ว่าทรงใช้คำว่าจิตในความหมายหนึ่งและคำว่าเสรีภาพในอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คงจะแค่นั้นกระมังคุณนิสรามีอะไรจะถามไหมก็อาจจะได้เห็นนะคะในเรื่องของพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคมนาคมเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายต่างๆในเรียกได้ว่าพื้นที่มณฑลอีสานจากตัวรายงานฉบับนี้นะคะอาจารย์หมอมว่าได้มีการพัฒนาหรือว่าได้มีความเจริญได้มีการเข้าถึงได้มากขึ้นอย่างไรผ่านจากรายงานฉบับนี้นะคะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะไม่เคยมีคนพูดเรื่องอีสานสมัยรัชกาลที่7แม้แต่เอกสารแม้แต่หนังสืออะไรที่ทำที่อุบลก็ไม่เคยพูดถึงนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อมูลอื่นอีกที่มาเสนอตรงนี้ไอ้นี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งของเจ้านายจากกรุงเทพนะเจ้านายชั้นสูงจากกรุงเทพที่ไปเห็นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้มันจะจริงแค่ไหนยังไงก็คงต้องมีข้อมูลอื่นมาเปรียบเทียบมาเสริมนะอันนี้ก็ให้นักประวัติศาสตร์จริงๆเขาได้สนใจที่จะทำผมเป็นนักประวัติศาสตร์สมัครเล่นนะครับถ้าเห็นอะไรน่าสนใจก็เอามาพูดให้ฟังก็เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมณฑลอีสานในสมัยรัชกาลที่7ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หม่อมรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤติสารชุมพลในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ได้หยิบยกเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับคุณยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ทางสถาบันพระปกเกล้าได้คัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะโดยคุณนิชาจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามรับฟังค่ะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าคืนนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนหากคนมีคุณภาพก็จะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาไปได้โดยเฉพาะการศึกษาของเยาวชนจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแน่นอนครับทำให้พี่นึกถึงมาลาลายูซุฟไซนักต่อสู้เพื่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงในปากีสถานกับวาทะกินใจที่ว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเด็ก1คนครู1คนหนังสือ1เล่มและปากกา1ด้ามสามารถเปลี่ยนโลกได้
หลังจากที่เธอได้ออกมารณรงค์เรียกร้องให้เด็กผู้หญิงในปากีสถานได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทำให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN เชิญเธอไปกล่าวสุนทรพจน์ตอนที่ประชุมสมัชชาเยาวชนโลกในนครนิวยอร์กและยังประกาศให้วันเกิดของเธอเป็นวันมาลาล่าเพื่อเป็นตัวแทนการศึกษาของเด็กๆทั่วโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสู่ความ